สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหา403นะครับในบทที่14นะครับให้ตอบคำถามต่อไปนี้ก็คือตอบถามเป็นภาษาเขมรก็ตอบเป็นภาษาเขมรนะครับท่านควรจะฝึกไว้อ่านเองทำความเข้าใจเองนะครับแต่ว่าตอนแรกก็มาฟังผมอธิบายหน่อยก็ได้นะครับผ่าอธิบายผ่าแปรเริ่มกันเลยนะครับอันแรกนะครับตาหนุดหนึ่งเตาเทเวเอาไว้นะครับตาหนุดหนึ่งเตาเทเวเอาไว้เนวแอปซ่านะครับแต่ตัดทิ้งไปได้เลยเนาะก็คือนุชจะไปทำอะไรที่ตลาดนะครับคำตอบคือนุชหนึ่งเตาเกาะเซาะโนเอฟซานุชจะไปสระผมที่ตลาดต่อมานะครับแต่ชูกหนึ่งเตาทเวอเอาไว้โนเอฟซาชูกจะไปทำอะไรที่ตลาดชูกจองเตาติงสบู่เกาะเซาะโนเอฟซานะครับชูกอยากไปซื้อสบู่ยาสระผมที่ตลาดข้อ3เต๋อชูก1ติงเอาไว้ออยปุกนะครับออยปุกเต๋อชูก1ติงเอาไว้ออยปุกชูกจะซื้ออะไรให้พ่อชูก1ติงสรอมเจิงนะครับชูกจะซื้อถุงเท้าออยปุกให้พ่อเต๋อมุนเตาซาก่อนไปตลาดชูกเสลี่ยเปียอย่างไม่แด่ชูกก็จะสวมใส่อย่างไรนะครับจริงๆแดไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่เป็นคำลงท้ายลักษณะเดียวกับคำว่าละนะอะไรพวกนั้นนะครับคือเพราะว่าครับค่ะเอาง่ายว่าครับซึ่งเขมรใช้ตรงกับคำว่าบาทนะครับแล้วก็ค่ะซึ่งตรงกับในภาษาไทยในภาษาเขมรว่าจ้านะเขมรไม่ค่อยใช้คือจะมีคำอื่นมาแทนนะครับทีนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ตัดไปประโยคก็ไม่ได้หายนะครับเดี๋ยวเราอาจจะพูดสักระยะหนึ่งเรียนรู้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยหาเติมไปให้มันดูเนียนนะครับแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยไอ้พวกนี้หายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับพอยังพอกล่อมแกล้มไปได้อยู่มุนเตาปซาก่อนไปตลาดชูกเสลี่ยสรงชูกใส่สรงเฮ้ยเปียอาวดะเลวกรอยนะครับและใส่เสื้อปียอาวใส่เสื้อมีกระดุมหลังข้อ5นะครับเต๋อชูกโจลจัดเสลี่ยเปียอย่างไม่เนบเตียชูกเนี่ยชอบที่จะสวมใส่แบบอย่างไรนะครับอยู่บ้านนะครับคำตอบคือชูกโจลจัดเสลี่ยสรงเนบเตียชูกชอบใส่ผ้าถุงสรงนะครับอยู่บ้านเต๋อชูกโจลจัดเสลี่ยเปียอย่างไม่เนบเปลจังกราวเตียชูกชอบแต่งตัวแบบไหนนะครับในเวลาที่ออกไปจากบ้านนะครับชูกจะเสลี่ยคอ1เปียมูกชูกชอบที่จะใส่กางเกงกับใส่หมวกนะครับสวมหมวกเปลเจนกราบเตียในเวลาที่ออกจากบ้านนะครับแฮดเอาไว้ชูกจะเสลี่ยคอนะครับเพราะอะไรนะครับชูกถึงชอบที่จะสวมกางเกงนะครับชูกโจลจัดเสลี่ยคอชูกชอบสวมกางเกงชูกชอบสวมกางเกงลิ้นพันกันปลัวเงยสโรลเจียงนะครับเพราะสะดวกสบายกว่าข้อ8นะครับแฮดเอาไว้ชูกโจลจัดเปียหมวกเปียจันปีเตียเพราะอะไรนะครับชูกชอบสวมเปียหมวกชูกชอบสวมหมวกในเวลาที่ออกจากบ้านชูกโจลจัดชูกโจลจัดอันนี้เปียหมวกลบไปเลยชูกโจลจัดเปียหมวกชูกชอบสวมหมวกเพราะเวียจุยบังทางไงนะครับเพราะมันช่วยบังแดดหนึ่งกาเปียทุลีบานแล้วก็ช่วยป้องกันฝุ่นได้นะครับข้อ9นะครับเต๋อประเจียจนแม่เนาแคดกราวบังทางไงอย่างไหมประชาชนเขมรตามต่างจังหวัดนะครับบังแดดอย่างไรนะครับประเจียจนแม่เนาแคดกราวประชาชนเขมรอยู่ตามต่างจังหวัดบังทางไงดอยนะครับคำตอบเราต้องใช้คำว่าดอยเข้ามาช่วยโดยนะครับประกรมาจวดกระบาลนะครับใช้ผ้าขาวม้าพันศีรษะข้อ10นะครับสุดท้ายละเหตุเอาไว้เพราะอะไรหรือทำไมประเจียจนแม่แคดกราวประชาชนเขมรตามต่างจังหวัดเหมือนโจรจัดเปียหมวกไม่ชอบสวมหมวกปลัวตามแคดกราวอันนี้ซ้ำกันรัวตามแคดกราวนะเพราะตามต่างจังหวัดเป
พิบะติงหมวกนะก็คือลำบากในการซื้อหมวกนะครับลำบากซื้อหมวกซื้อหมวกลำบากอันนี้ต้องถ้าใดเป็นไทยก็ซื้อหมวกลำบากมากนะครับแต่เขมรก็ต้องลำบากซื้อหมวกมากนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ